เจ้าแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ได้ออกประกาศข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ลาวระหว่างวันที่13ถึง16เมษายน2567นี้เพื่อให้การเฉลิมฉลองเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเคารพประเพณีประกาศดังกล่าวกำหนดกฎระเบียบต่างๆทั้งบนถนนและในสถานที่สาธารณะโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัยและการเคารพประเพณีเช่นห้ามสาดน้ำสกปรกน้ำสีหรือใช้น้ำแข็งภาชนะใส่น้ำหรือกระมังสาดน้ำใส่ผู้อื่นแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพห้ามส่งเสียงดังรบกวนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตห้ามจุดพลุประทัดหรือครอบครองวัตถุระเบิดนอกจากนี้ครับประกาศยังห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้บริเวณวัดห้ามร้านค้าขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงห้ามรถบรรทุกทุกประเภทยกเว้นรถตำรวจเข้ามาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงทางนี้ครับบทลงโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิดตั้งแต่การตักเตือนปรับหรือจับกุมกรณีพบพลุหรือประทัดจะมีการยึดและทำลายผู้ครอบครองจะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือนไปจนถึงการปรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะประจำการในหลายพื้นที่เช่นบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการร้านอาหารและสถานประกอบการเพื่อป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุบนท้องถนนกฎระเบียบเหล่านี้มุ่งหวังให้การเฉลิมฉลองปีใหม่ของเราในนครหลวงเวียงจันทน์เป็นไปด้วยความปลอดภัยเคารพประเพณีและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของเมืองโดยประชาชนสามารถร่วมสนุกกับเทศกาลได้อย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวเหล่าที